สวัสดีครับผมบอมนะครับป๊อปครับผมครับกับพวกเราอันคอมเพรสครับผมกับช่วงนี้ in the box เหมือนเดิมรีวิววันนี้พี่ป๊อปบอกว่ามีของพิเศษจะให้ผมซื้อให้ใช่ปะเป็นของขวัญครับผมจริงปะใช่ขอบคุณครับไม่เป็นไรครับก็จ่ายเงินด้วยจ่ายเงินที่พี่ยังไม่จ่ายเหรอยังเอามาลองเฉยๆบังเอิญว่าเห็นบอมเห็นโทรมาบ่นว่าอยากได้เสียงแตกนี่ไม่โทรบ่นว่าทำไมพี่อ้วนจังอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เราเล่นโทรไปปรึกษาพี่ป๊อปว่าเอ้ยผมอะอยากได้ไฮเกนโอเวอร์ไดร์อีกตัวนึงเพื่อเอาไว้เล่นเสียงไฮเกนแบบเสียงแตกเดือดๆหน่อยอะไรอ่ะพูดยังไม่ทันเสร็จก็ยื่นเลยอะไรอ๋อโอ้ของใหม่ตัวแรงมาสิ่งที่นำมาเสนอเพราะเห็นบอมเป็นสายเอนจิเนียร์ชอบปรับนู่นปรับนี่เยอะวันนี้เรามาเป็นตัวแรงของบอสตัวใหม่นะฮะรุ่น JB2 ครับ Angry Drive ครับนะฮะซึ่งเป็นการร่วมมือกันของบริษัท JSS ครับสำหรับตัว Angry Charlie แล้วก็บอสร่วมกับบอสที่เอาเป็นพาร์ทของ BD2 นี่เป็นไงผมบอกแล้วพอบอสชอบเลข2อันนี้ซีรีส์แรกนะซีรีส์แรกแต่เริ่มด้วยเลข2แต่เลข2เป็นความรู้รอบตัวว่าเขาชอบบอสชอบเลข2นะจ๊ะดีกว่านะครับแต่อย่าถามว่าทำไม SD1 เป็น SD1 ไม่รู้โอเคงั้นเข้าพาร์ทอันบ็อกซิ่งกันดีกว่าครับผมเปิดกล่องมาปึ๊บตามสไตล์บอสครับคู่มือหนาๆที่โหลดได้ในเว็บไซต์โหลดได้ในเว็บไซต์จะบอกอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้ตัวนี้อ่านเถอะอ่านเถอะฟีเจอร์เยอะฟีเจอร์เยอะมากสีสันสวยงามเหมาะกับเด็กอัสซัมอย่างเราจริงๆเลยสีแดงขาวสวยงามเฟี้ยวฟ้าวไอ้สวยจริงสวยจริงจริงสวยมากโอเคก็ในกล่องมีเท่านี้ก็คือมีคู่มือให้มีอะไรให้นะครับผมอ่ะงั้นก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องฟีเจอร์ประกอบก่อนไหมแล้วเราไล่ไปเลยเพราะมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเพื่อนนั่งฟังกันยาวใช้พีเมียใช้พีเมียตัดนั่นแหละครับมนแห่ง After Effect ก็เสร็จอัพเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ป๊อปลองอธิบายเซตอัพวันนี้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างก็สำหรับวันนี้ครับผมก็จะเป็นคลิปสายเลสพอเนาะเสียบผ่านสายพิกฮอกไปเข้าบอส JB2 Angry Drive ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กลับเข้ามาตรงเข้ามาหาบอสคาตาน่าเฮดนะครับผมแล้วก็จ่อผ่านไมค์ SM57 กับ Golden Age ครับผมบันทึกเข้าโฟกัสไลท์ตามปกติของเราประมาณนั้นโอเคเพราะฉะนั้นลองฟังเสียงคลีนก่อนดีกว่าครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าดูจากหนอบโหมดนะครับผมจะมีให้ปรับเยอะมากนะซึ่งก็คือฟีเจอร์ทั้งหมดจริงๆแล้วตัวนี้ฟีเจอร์ก็คือเสียงแตกทั่วๆไปธรรมดาก็คือมีเลเวลดังเบาโทนแล้วก็ drive โทนก็เป็นผู้ชาย1คนที่มีชีวิตธรรมดาโอ้ผมยังไม่ทันนะคนเป็นแค่ชาย1คนไว้อะไรมุกโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็น drive นะครับก็คือความแตกเดี๋ยวแล้วโทนเมื่อกี้เราอธิบายยังคืออะไรโทนก็สูงต่ำโทนก็คือทุ้มแหลมทุ้มแหลมนะครับเป็นทุ้มแหลมก็คือว่าให้แบบเสียงติดแหลมๆหน่อยหรือเสียงแบบว่าเบสเยอะหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ drive ก็คือแตกมากแตกน้อยโดยที่อันเนี้ยเขาจะมีเป็น2ชั้น2ชั้น2ชั้นเพื่อว่าชั้นล่างเนี่ยเอาไว้ใช้ปรับของ Boss Boss ก็คือว่าเป็นพาร์ท BD2 ข้างในข้างบนเนี่ยครับมีเอาไว้ปรับของ JSS หรือพาร์ท Angry Charlie ข้างในเท่านั้นเองแยกกันสิ่งที่น่าสนใจคือโหมดครับอ่ะเดี๋ยวให้บอมอธิบายเรื่องของโหมดก็โหมดด้วยความที่บอสเนี่ยเป็นเจ้าแห่งโหมดแล้วตั้งแต่ดีเลย์รีเวิร์บอยู่แล้วใช่ครับพอ1สเกลก็จะมีอยู่ทั้งหมด7โหมด นั่นเรื่องดนตรีสามารถไปดูได้นะครับเรื่องการสอนดนตรีเบื้องต้นที่พี่ป๊อปถ่ายเอาไว้นะครับผมขายแม่งตลอดทุกอย่างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะยังไม่ได้ถ่ายกําลังจะถ่ายเดี๋ยวมาแน่นอนติดตามชมนะครับผมกลับเข้าเรื่องก็ไล่ทีละโหมดไปเลยละกันนะครับโหมดแรกด้านบนขวาสุดนะครับจะเป็นโหมด JHS หรือซ้ายเป็น Angry Charlie ใช่แล้วซึ่งเรามาฟังกันดีกว่าฟังก่อนดีกว่านะอันนี้เปิด Angry Charlie ตัวเดียวนะครับเป็นไงบ้างนี่คือพารามิเตอร์กลางทุกอย่าง
ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่าเสียงมันติดทุ้มไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็มาเพิ่มทุ้มเพิ่มเรื่องของโทนเราก็จะมาปรับเรื่องของโทนกันดีกว่างั้นลองฟังเรนของโทนผมค่อยๆปรับแล้วกันนะครับโอเคก็ซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าโทนอย่างเงี้ยครับครับการปรับอันเนี้ยมันจะดูตลกมากๆเหมือนกันนะเพราะว่ามันไปอยู่ขวาเกือบสุดเปิดเกือบสุดเลยซึ่งตอนที่ผมลองที่บ้านอ่ะผมปิดเยอะเหมือนกันนะ เพราะว่าโดยความที่ตู้แต่ละตู้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นโทนเนี่ยครับหน้าที่ของมันคือเอาไว้ใช้บาลานซ์เสียงที่เราชอบครับตู้กับกีตาร์นั้นๆอ่ะเพราะฉะนั้นต่อมาเรามาลองเช็คเกณฑ์กันดีกว่าอ่ะลองเปิดเยอะๆเลยว่ามันให้มาแค่ไหนอ่ะมาครับเหลือแล้วอ่ะเหลือพอเอาเลเวลขึ้นแล้วตอนนี้จริงๆแล้วผมกลับรู้สึกว่าพอ JSS เนี่ยโดยเซอร์กิตเนี่ยพอเราเอาเกณฑ์ลงอ่ะมันได้เสียงมาแชลค่อนข้างมากกว่าตอนเปิดเกณฑ์เยอะๆอีกนะเมื่อกี้เกณฑ์เยอะๆยังรู้สึกว่าเป็นไฮเกณฑ์แฟตธรรมดาซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าผมกลับชอบเสียงนี้มากกว่าโอเคงั้นผมลองเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้โอเคละอันนี้ใช้ได้เลยอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวต่อไปที่เราจะลองเซตกันคือตัว BD2 ของ Boss หรือ BD2 จะสังเกตได้เลยว่าคาแรคเตอร์จะ full body กว่าใช่ครับมาโหมดต่อมาเราจะได้สลับให้ฟังพอดีโหมดต่อมาเนี่ยจะเขียนไว้ว่า JS slash ด้วยคำว่า boss นะครับก็คือเป็นโหมดที่ใช้กดสลับใช้กดสลับก็คือมันเราจะใช้ตัวเพดาลตัวมันเองเนี่ยใช้กดในการสลับได้งั้นเดี๋ยวบอมลองให้ดูอันนี้เป็น JS นะครับครับผมเปลี่ยนก็จะเป็นคาแรคเตอร์คนละคาแรคเตอร์ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือเอาแค่ตอนนี้พอเรามาถึงโหมดนี้เราจะเลือกได้แล้วว่าเหมือนเรามี2ก้อนเขาเรียกว่าพฤติกรรมการใช้งานเวลาเล่นได้หลากหลายนะสามารถใช้ได้และอย่างน้อยๆเนี่ยใช้ได้เหมือนมี2ก้อนแล้ว2ก้อนแล้วใช่ที่แยกกันโดยการที่เราสามารถใช้สลับพรีเซ็ตเนี่ยมันจะเหมือนกับที่ผมใช้อยู่ประจำคือผมจะเปิดโอเวอร์ไดรฟ์1ตัวเสมอเวลาเล่นกับวงแมทร็อกอีกวงนึงซึ่งพอไปถึงช่วงที่ต้องใช้ไฮเกนสามารถกดเปลี่ยนได้เลยคือไม่ต้องเสียตังค์ซื้อลายสวิตเชอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากำลังจะคิดว่าผมจะใช้แค่ก้อนเดียวแล้วผมใช้เป็น JSS ไว้โซโล่แตก BD เอาไว้แตกอ่อนเล่นตลอดเล่นตลอดอันนี้ก็เป็นการแนะนำการใช้งานกำลังจะมีคนเสียตังค์ใกล้ๆนี่แหละโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเวลาที่เราใช้กดตัวเนี้ยสลับไม่ถนัดเขาก็จะมีเนี่ยครับรีโมทครับเช่นตอนนี้เราใช้เป็นของบอสเองFS5L ครับผมนะครับผมเอามาให้ใช้ใช่โอเคอ่ะมาเข้ามาโหมดต่อมาโหมดต่อมาเนี่ยจะเป็น J แล้วมีสัญลักษณ์เหมือนสามเหลี่ยมชี้ไปที่ B ชี้ไปที่ B ก็คือว่าสัญญาณจะเข้าไปในเซอร์กิตของ JSS ก่อน
แล้วก็ถึงจะไปเข้าต่อมาที่บอสบอสใช่ก็คือว่าเป็นการเล่นเรื่องของโทนสแต็กกิ้งแล้วโทนสแต็กกิ้งก็ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละเวลาเราซื้อเพดเดิลบอร์ดอะไรตัวมาต่อกันก็ต่อเรียงกันแบบนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆผมเคยมีพูดผ่านๆไปแล้วในเทปแรกเลยเนอะตอนที่ผมใช้ใน Head Rush ที่จะใช้เป็น Overdrive ครับเข้าหาหัวแอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครสงสัยเรื่องโทนสแต็กกิ้งก็ถามมาข้างล่างแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนโอเคเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยเราจะเป็น JSS เข้าไปหาบอสเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์โดยหลักๆจะเป็นคาแรคเตอร์เสียงของบอสเพราะฉะนั้นเราปิดก่อนไหมปิดเหลือแต่บอสก่อนโอเคอันนี้เป็นเสียงบอสนะครับเป็นเสียงหลักเป็นซาวบอดี้ของบอสแต่เกนสเตจเนี่ยจะเพิ่มจะเพิ่มโดยความที่มันมีไทป์เบสของ JSS เข้ามาใช่นะครับก็เป็นการบูทโดยลักษณะจะเป็นประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับโหมดต่อมาก็คือว่าเป็น B ไป J ครับผมก็คือบอสไป JSS นั่นเองก็คือว่าใช้ซาวเป็น JSS เป็นซาวหลักครับนะครับคราวนี้ก็คือจะเป็นเสียงไทป์เบสมากกว่าแต่เพิ่มเกนสเตจโดยการใช้ BD2 ก็คือว่าเหมือนเอาย่านเบสย่านอะไรไปอัดเข้าไปทีเพราะฉะนั้นลองฟังครับปึ๊บมาย่านจะเป็นล้วนๆแล้วพอบวกเข้าไปสังเกตเสียงมันจะขึ้นจมูกกว่าทันทีละเพราะว่าเสียงกลางมันจะอัดเข้ามาเยอะใช่มิดโลขึ้นมาเยอะนะครับลองเปิดไว้ทั้งคู่แล้วสลับ J ไป B กับ B ไป J มาให้เพื่อนลองเล่นไปคราวนี้เราจะได้ยินว่าพอตอนที่มาโหมด JSS เนี่ยมันดังกว่าเหตุผลเพราะว่าเลเวลเราอะเซตเอาไว้โดยที่ตัวเสียงหลักเนี่ยเราเซตเอาไว้เท่าไหร่มันก็จะวอลลุ่มอยู่ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราต้องการโชว์ให้เห็นว่าเราสามารถที่จะเซตไว้อันนึงเป็นริทึมอันนึงเป็นโซโล่ก็ได้ในการที่เราเอาไว้ใช้สลับโหมดหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมคราวนี้มาที่โหมดสุดเท่โหมดสุดท้ายโหมดพาราเรลครับผมก็ตามชื่อครับผมพาราเรลแปลว่าขนานครับภาษาอังกฤษเป็นละคำเป็นผลไม้ไทยที่มีรสชาติหวานไม่ขนุนเอาเหรอเกือบไม่ทันเกือบไม่ทันไม่ทันได้ไงขนุนนี่เบสิกมากเป็นโหมดขนุนโหมดขนุนอุ้ยขนานโหมดขนานโหมดขนานอันนี้เป็นโหมดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับก้อนนี้เพราะเป็นก้อนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ใช่ซึ่งปกติแล้วถ้าเราใช้โหมดอื่นๆสแต็กทั้งหลายหรือสลับแต่ละก้อนซื้อแยกก้อนก็ได้ก็ทำได้ง่ายใช่เราซื้อ BD2 มาเราซื้อ Angry Charlie มาต่อมาต่อก็สลับไปสลับมาตามนั้นใช่แต่คราวนี้โหมดพาราเรลเนี่ยคือการที่เหมือนกีตาร์รันเข้าไปทั้ง2เสียงแล้วก็วิ่งออกมาพร้อมกันใช่เอามารวมกันเอามารวมกันตอนจบเข้าตู้ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้สปลิตเตอร์ใช้แอมป์2ตัวไปบลาๆก็แล้วแต่ซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่าวุ่นวายเพราะฉะนั้นก้อนนี้สามารถทำได้โดยที่มันจะมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วสามารถใช้โทนเชปปิ้งได้โดยที่เป็นพวกเรื่องของเลเวลเลเวลสลับดูอ่ะเดี๋ยวลองพี่ป้าลองเล่นดูอันนี้โหมดพาราเรลนะครับนะครับผมสแต็กเนี่ยจะมีอีกเสียงนึงถ้าผมเพิ่มวอลลุ่มของบอสขึ้นไปลองดูแล้วลดของเจ็ดคาแรคเตอร์หนึ่งคือเสียงที่มันเด่นขึ้นมามันคือมันจะกลายเป็นเหมือนย่านโลย่านอะไรของบอสอ่ะมันจะกลายเป็นเด่นขึ้นมามากตัวนำขึ้นมาซึ่งผมเลยบอกว่ามันกลายเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการใช้ EQ ใช่ซึ่งพอเป็นพาราเรลเนี่ยมันทำให้ย่านฮาร์โมนิกย่านอะไรเนี้ยมันเด่นในทุกๆย่านเพราะว่าโดยความที่เราฟังแล้วคือ JSS เมื่อกี้มันจะบีฟี่กว่ามันจะมีความเป็นมาแชลคือไทโลคือเสียงโลจะแน่นแน่นเสียงกลางเสียงแหลมจะปริ้งๆหน่อยครับส่วนบอสเนี่ยเสียงจะมีติดความสกรูปมิดนิดๆ
แล้วก็บอดี้ของโลอ่ะจะค่อนข้างเยอะทำให้เวลาโซโล่โดยการใช้พวกสเตรทพวกอะไรพวกเนี้ยจะเด่นกว่าจะโดดขึ้นมานะครับซึ่งพอเขาเอามาผสมเนี่ยหลายๆทางทำให้ก้อนเนี้ยจริงๆแล้วทำซาวได้เนี่ยกว้างกว้างมากกว้างจริงมากซึ่งสามารถใช้ได้ในหลากหลายรูปแบบแม้กระทั่งว่าจริงๆจริงๆแล้วสามารถที่ซื้อไป1ก้อนแล้วก็ซื้อพวกรีโมทสวิตช์เนี่ยใช่ครับเอาไปอีกอันนึงสามารถทำให้เราได้เหมือน2ก้อนครับโดยที่เดี๋ยวพอตอนจบพอผมบอกราคาจะตกใจจริงๆครับตอนแรกผมยังคิดว่ามันแพงกว่านี้เลยก็โหมดนี้น่าสนใจสุดสำหรับผมนะพาราเรลเพราะว่าการจะทำเสียงพาราเรลแบบเนี้ยมันต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมเยอะไม่แล้วมันได้คาแรคเตอร์ที่มันสามารถเปลี่ยนได้มากกว่าโทนมันใช้วอลลุ่มแล้ววอลลุ่มมันไม่ได้เปลี่ยนด้วยการสแต็กไงมันไม่ได้เป็นเรื่องของการเรียงลำดับแหละมันเป็นเรื่องของเชฟของฮาร์โมนิกซึ่งจริงๆเรื่องตรงนี้ครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของแอมครับแอมในแต่ละยี่ห้อแต่ละรูปแบบเสียงแตกมันจะมีคาแรคเตอร์ของการคอมเพรสแล้วก็เสียงแตกในย่านโลกับย่านแหลมที่มันไม่เหมือนกันครับตัวนี้คือการที่มันเด่นย่านแหลมกับย่านโลที่มันไม่เหมือนกันและสามารถเลือกได้เช่นผมอยากได้โลเนี่ยให้มันเป็นแตกเยอะหน่อยผมก็เพิ่มเกณฑ์เข้าไปที่ของบอสครับถูกไหมฮะแต่ย่านแหลมอยากได้เคลียร์ถอยลงมาโดยที่วอลลุ่มพอๆกันก่อนลองเล่นดูนี่พาราเรลโหมดนะครับเพราะฉะนั้นย่านโลที่ได้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่มันแบบหน่อยๆอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่บาดหูแต่พอเราต้องการให้มันเยอะขึ้นแล้วก็ไปเพิ่มของ JHS เราต้องการให้ย่านกลางกับแหลมแต่เด่นขึ้นเพิ่มเลเวล JHSพอกลายเป็นหมวดพาราเรลเนี่ยมิติในการปรับเสียงมันกลายเป็นเยอะแบบเฉยใช่แล้วเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าโลมันเยอะไปเนาะผมเพิ่มโทนให้บอสให้ตัวล่างเขาเข้าใจง่ายๆครับถ้าเอามารวมกันอ่ะบอสมันจะมีเบสเยอะกว่ามันจะเด่นย่านเบสแค่นั้นเองแล้วก็เจเจจะเด่นด้านกลางกับแหลมกลางกับแหลมแล้วพอเราเอามาผสมกันเนี่ยมันจะทำได้หลากหลายมากอ่ะแค่นี้เองเพิ่มโทนตัวของบอสเข้าไปคาแรคเตอร์เสียงก็เปลี่ยนนี่ทำได้กว้างแบบบ้าคลั่งมากมันกลายเป็นการเชฟซาวแบบได้ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีเสียงต่ำตัวหนึ่งมีเสียงแหลมตัวหนึ่งรันพร้อมกันรันพร้อมกันแล้วเราสามารถปรับละเอียดได้ในเชิงโทนได้เยอะขึ้นอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโหมดกับซาวครับคร่าวๆทั้งหมดนะครับผมซึ่งจริงๆตัวฟุตสวิตช์ตัวเนี้ยครับเวลาที่พอเราเข้าโหมดเป็น JB BJ อะไรทั้งหลายเอาไว้เปิดปิดตัวที่เอาไปบูสต์อีกตัวนึงครับเช่นสมมุติว่า J เข้าไป B ครับสมมุติถ้า J เข้าไป B ใช้ฟุตสวิตช์เราก็จะทำการปิดตัว J ตัว J ปิด JS แต่ถ้าเป็น B เข้าไป J ก็ปิดตัว B ใช่เท่านั้นเองเข้าใจง่ายๆไม่ยากถ้ายังงงโหลดแมนนวลมาก็มีอธิบายนะครับไปอ่านเอาเองพอมีตัวเนี้ยกลายเป็นว่าปรับได้กว้างขึ้นไปอีก
อาจจะดูวุ่นวายนะแต่มันไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นมันทำให้มันกว้างขึ้นใช่ทำให้การใช้งานเรากว้างขึ้นแอคทิวิตี้ในการเล่นเราเพิ่มขึ้นไม่ต้องห่วงครับเพราะฟุตสวิตช์ไม่ได้แถมเพราะฉะนั้นใช้ไม่ยากใช้ไม่ยากเพราะมันมีแค่ตัวเดียวนะจ๊ะเพราะในเมื่อมันมีตัวเดียวใช้ไม่ยากแต่ถ้าอยากให้มันได้หลากหลายก็ใช้ยากหน่อยซื้อเพิ่มอีกหน่อยนึงใช่ไม่แพงก็ทำให้เหมือนได้สองก้อนครับโคตรคุ้มสุดๆโอเคครับทั้งหมดก็เป็นฟีเจอร์แล้วก็การลองเสียงของ JB2 Angry Drive นะครับผมก็ถือว่ากว้างมากใช้ได้เยอะนะครับผมคราวนี้มาในส่วนของการให้คะแนนกันนะครับข้อแรกฟีเจอร์โยนก่อนเลยก็อย่างที่พูดไปแล้วตัวนี้ผมค่อนข้างให้เยอะนะให้9ให้9นะผมเทียบกับขนาดและฟังก์ชันในการดีไซน์เพราะว่าด้วยไซส์ของบอสและดีไซน์โหมดเนี่ยทำให้ฟีเจอร์ในการปรับใช้งานเนี่ยค่อนข้างเยอะและมันโดนใจตรงที่โหมดพาราเรลเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้แค่เลเวลในการบูสต์แล้วไม่ได้ใช้แค่ไดรฟ์ในการทำเกนสเตทแล้วไดรฟ์กลายเป็นการทำฟรีเควนซีไปด้วยเลเวลกลายเป็นการทำอิมเมจของเสียงต่ำกลางไปด้วยกลายเป็นคอมเพรสเซอร์ที่มีมัลติแบนด์สำหรับผมนี่ตื่นเต้นนะของพี่ป๊อปให้เท่าไหร่ครับพี่ให้ 8.5 ครับครับอ้าวทำไมให้น้อยกว่าผมอ้าวพอใจอ้าวโอเคใช่โอเคก็ดังเลงเฉยกลับบ้านทันไหมเนี่ยโอเคจริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คืออยากให้เยอะนะครับคือโดยความที่ฟีเจอร์มันค่อนข้างเยอะจริงแต่มันขาดฟีเจอร์สำคัญไป1ฟีเจอร์ครับEQ คืออย่างที่บอกครับถ้ามันจะเชฟได้ขนาดนี้การมี EQ ในของตัว Angie Charlie หรือ JSS Mode เนี่ย มันจะช่วยได้อีกเยอะๆมันจะทำให้ทุกอย่างมันกว้างขึ้นอีกเยอะเลยก็จริงเห็นด้วยคือผมจะแค่รู้สึกว่ามันกว้างแต่โอเคเข้าใจแหละว่ามันใส่สกิลไม่พอแล้วเลเยอร์มันได้แค่นี้ไซส์ขนาดนี้แล้วโทนมันได้แค่นี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือการมี1โทนอ่ะมันก็เพียงพอเป็นเท่าที่เราลองปรับใช่ครับเพื่อให้แมทชิ่งกับอุปกรณ์ของเราได้ซึ่งหรือแมทชิ่งกับเพลงแมทชิ่งกับเทสของเราได้ก็คือเพียงพอแล้วเอสออฟยูธอ่ะบอมผมก่อนนะลุยเอสออฟยูธเหรอถ้าเอาจริงๆนะผมให้8ตัดออก2ในเรื่องของฟุตสวิตช์แต่ถ้าถามว่าถ้าไม่ใช้ถือว่าดีเลยใช้ง่ายไม่ได้ว่าใช้ยากอะไรขนาดนั้นติดไปติดเหตุผลเดียวแต่เป็นเรื่องของเอสออฟยูธก็คือเรื่องของโทนคราวนี้มันจะไฟจูนหรือฮาร์ดสวิตช์สปอตลำบากขึ้นนิดนึงสำหรับพี่ป๊อปว่าไงครับสำหรับพี่อะครับเอสออฟยูธพี่ให้9ครับเพราะถามว่าใช้ง่ายไหมพี่ตอบว่าใช้ง่ายโหมดเนี่ยแต่ละโหมดมันใช้แค่อันเดียวแค่ทีละครั้งเพราะฉะนั้นฟุตสวิตช์เนี่ยที่เราหักคะแนนไปพี่กลับมองว่ามันก็คือเป็นลักษณะการใช้อยู่ในแค่รูปแบบเดียวซึ่งจริงๆพี่เชื่อว่าขนาดนั้นใช่ไหมมันมีเอาไว้แค่เปิดปิดในโหมด JB BJ อะไรประมาณนั้นเพื่อเอาไว้บูสต์หรือไว้สลับนิดหน่อยแต่ในเมื่อว่าเขาเสียบได้แล้วอ่ะเขาก็เลยเหมือนทำเกินมาให้ในบางโหมดเท่านั้นเองเช่นในโหมด JS กับโหมด Boss ทำให้มันสลับได้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่จำเป็นแต่ไหนๆเขาทำมาแล้วเขาก็เลยว่าทำไปนะฮะส่วนอันอื่นเรามองง่ายๆว่ามันก็มีแค่แตกมากแตกน้อยเลเวลแล้วก็โทนทุ้มแหลมในการบาลานซ์มันก็เพียงพอในการใช้งานไดรฟ์ทั่วไปถ้าไม่มองเรื่องพาราเรลนะ uh-huh. เพราะพาราเรลในการที่เราลองเมื่อกี้เราจะได้ยินว่ามันเป็นโทนเชปปิ้งทูลที่แบบ uh-huh. แข็งแรงมาก uh-huh. แต่ด้วยความที่มันแข็งแรงมากเนี่ย uh-huh. มันเลยแอบใช้ยากเพราะ uh-huh. เราไปใช้ในรูปแบบของแอดวานซ์ใช่ไม่ใช่การปรับโทนทุ้มแหลมละเป็นเรื่องเชฟของไดรฟ์มัลติแบนด์ฟรีเควนซีอะไรพวกนั้นละซึ่ง uh-huh. ถ้าเรามองว่าพอเราใช้ลึกขนาดนั้นเนี่ย uh-huh. การที่มันมีแค่โทนอย่างละตัวเนี่ยโอเคแล้ววุ่นวายพอแล้วนะปวดหัวแล้วแค่นี้ก็ปวดหัวแย่แล้ว อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็คะแนนเลยให้ค่อนข้างสูงครับครับนั่นเองเพราะฉะนั้นมาเรื่องของซาวงั้นเดี๋ยวพี่ก่อนละกันซาวในแง่ของการเป็นคนเล่นตัวนี้พี่ให้อยู่ที่ 8.5 ครับอาจจะไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ย BD2 เปล่าๆกับ Angie Charlie เปล่าๆผมรู้สึกว่าเสียงดีกว่ามันมีมิติมากกว่าครับแต่คะแนนเนี่ยมันยังได้เพราะ1คาแรคเตอร์ได้และมันมีบางอย่างที่ JSS กับตัว BD2 ถ้าเราซื้อแยกมันทำไม่ได้เช่นเปิดมา1ก้อนคุณมี stacking ได้เลยคุณมีเอาไว้เลือกใช้สลับได้เลยซึ่งมันเป็นการ trade off design ระดับ1ที่มันโอเคถามว่าเสียงโอเคไหม
เสียงโอเคใช้งานได้เล่นสนุกดีผมแค่รู้สึกว่าพอ JSS เนี่ยเปิดเกณฑ์เยอะๆไม่โดนใจคาแรคเตอร์ไม่ได้แต่พอเปิดเกณฑ์น้อยเนี่ยโอเคเสียงได้เลยซึ่งกลายเป็นว่าเออมันได้ครั้งเพาะๆเป็นสไตล์มาแชลแบบได้แล้วพอถึงเวลาเอามาเล่นเป็นบอสในการเอาไว้เล่นแบบเพลงป๊อปหรือเอาไว้โซโล่แบบบลูส์ก็ดีแล้วพอเอา2ตัวนี้เอา BD2 ไปบูสต์เข้าไปใน JSS มันก็ได้เป็นไฮเกนที่เพราะเพราะฉะนั้นขอตัดคะแนนในเรื่องของบอสเดี่ยวๆกับ JSS เดี่ยวๆที่อาจจะสู้ตัวแยกไม่ได้เท่านั้นเองอ่ะแล้วบอมว่าไงเอ่ยบอมให้8เหมือนกันที่จริงแล้วเหตุผลคล้ายๆกันคือคิดไม่ออกก๊อปปี้ใช่แล้วถูกต้องทุยไม่ใช่ปัญหาของที่ผมเจอในเรื่องเสียงก็คือพอแยกแต่ละตัวคราวเนี้ยในเรื่องของโทนเนี่ยผมว่ามันให้มาน้อยไปสำหรับผมนะแคบให้มาแคบเลนในการปรับค่อนข้างแคบทั้งคู่ส่วนในเรื่องของบอสเนี่ยปัญหาพอโทนมันปรับได้น้อยเนี่ยก็จะฟรีเควนซี่เลนส์มันก็จะแคบลงแต่พอเข้าใจได้เพราะว่าพอเอามาผสมพาราเรลกับ JSS เนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าพอดีกันที่ลองฟังจะบอกว่าตรงนั้นน่ะเหมือนทำไมผมกลับรู้สึกว่าเขาถูกออกแบบมาให้ใช้พร้อมกันหรือสแต็กกิ้งกันมากกว่าที่เขาจะมองว่าเขาจะขายเป็นก้อนแยกออกมาแบบขายอ่ะเนี่ยเพิ่งมาแอบสังเกตพอลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพอลองฟังพี่ป๊อปเล่นอีกทีแล้ว parallel mode หรือ stacking mode เสียงค่อนข้างจะพอดีกันซึ่งปกติแล้วเวลาเรา stack pedal 2ตัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการไฟจูนค่อนข้างเยอะใช่แต่นี่คือแบบคงดีไซน์มาสำหรับเล่นคู่มากกว่าคือรู้สึกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อ3โหมดหลังอ่ะใช่ครับแบบเป็นอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะไม่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นว่าพอตอนเล่นผมเลยบอกว่าผมหักคะแนนตอนที่มันเป็นก้อนแยกเดียวกันเพราะว่าข้อแรกเลยแองกี้ชาลีพอได้สุดแล้วมันผมว่ายังได้สุดกว่านี้ถ้าจะทำจริงๆมันขาดความปิ๊งปิ๊งอ่ะใช่ใช่แต่พอไอความปิ๊งปิ๊งนั่นอ่ะถ้ามาอยู่ในไอโหมดที่มันสแต็กอ่ะมันทำให้มันแบบมันแหลมไปไงเหมือนมันอาจจะยากไปเหมือนถ้าพอปรับสุดแล้วไปเป็นพาราเรลกลายเป็นเกินอีกใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความตั้งใจของเขาหรือเปล่าในเรื่องของดีไซน์โอเคมาในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ value value ตัวนี้มาราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับ6,880 จากพลายกระซิบมาจากข้างหลังนะครับ 6,880 7,000 ทอน 7,000 ทอนซึ่งราคาผมจะบอกว่าถูกกว่าถูกกว่าตัวแยกอ่ะงั้นให้คะแนนก่อนแล้วค่อยอธิบายพี่บอกให้เท่าไหร่โอ้อย่างนี้ผมให้9ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเหมือนมี2ก้อนและถูกกว่าตัวแยกซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้นะผมมองว่ามันไม่ใช่แองกี้ชาลีแล้วมันไม่ใช่บูไดเวอร์แต่มันคือเอฟเฟกต์ใหม่ที่ชื่อว่าแองกี้ไดรฟ์ที่เอามาสแต็กและสลับได้และมีซาวด์ที่แข็งแรงชื่อพาราเรลกับราคา 6,000 แก่แล้วสลับโหมดได้คุ้มก็ในส่วนของผมนะครับผมก็จะให้ในเรื่องของ value ที่ 9.5 เยอะมากจริงๆแล้วผมอ่ะมีทัศนคติเดียวกันกับพี่ป๊อปในตอนท้ายที่พี่ป๊อปพูดคือผมไม่ได้มองว่ามันเป็น BD2 กับแองกี้ชาลีผสมกันหรือสแต็กกันมันเป็นโอเวอร์ไดอีกตัวหนึ่งเลยที่ไม่ได้ปรับได้แค่โทนแต่สามารถปรับการเรียงเอฟเฟกต์ปรับการเรียงใช้คำนี้เนี่ยปรับการเรียงของเกนสเตทและเอามาผสมได้ใช่และพอไปอยู่ในพาราเรลโหมดเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้ปรับไดรฟ์เพื่อให้ไดรฟ์ดังโดยรวมมันไดรฟ์เป็นมัลติแบนด์ฟรีเควนซีอันนี้แหละถึงมองว่ากับฟีเจอร์กับราคาเนี่ยผมให้คะแนนสูงตัวนี้ซึ่งหายากนะที่ฟีเจอร์กับราคามันไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้จริงๆอันนี้ตัดเรื่องอวยนะถ้าอวยนี่14เต็ม10เดี๋ยวจะอวยอะไรเล่าอันนี้ปกติผมเป็นคนไม่ซื้อเอฟเฟคแพงอยู่แล้วพี่ป๊อปจะรู้นิสัยผมงกแต่อันนี้โอเคสำหรับการลงทุนในการซื้อไดรฟ์สัก1ก้อนเอาไว้ใช้ไว้ใช้เห็นผมเอามาเล่นอย่างนี้จริงๆเอาเล่นเพลงตลาดเล่นเพลงบลูส์เล่นอะไรก็ได้เลยใช่นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถามว่าซื้อไหมบอมเอ้ยเป็นผมซื้อนะมือหนึ่งนะมือหนึ่งเลยมือหนึ่งเลยเท่ๆแล้วพี่ป๊อปอ่ะสำหรับพี่ตัวนี้เลือกไม่ซื้อครับอ้าวทำไมอ่ะก็พี่รู้สึกว่าสำหรับพี่คือถ้ามองว่ามันเป็น BD2 ครับหรือมองว่ามันเป็นแองกี้ชาลีอาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ด้วยเหตุผลที่พูดไปก่อนหน้านั้นทั้งหมดแต่มันมีคำว่าแต่ถ้าพี่ต้องการเสียงแตกตัวนึงที่ให้เสียงได้กลางๆแล้วก็เชฟซาวด์เป็นฮาร์โมนิกได้ทั้งหลายในโหมดของพาราเรลใช่ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่พี่จะซื้อขึ้นมาใช่ผมโดดเด่นตรงที่ในเรื่องของการผสมใช่การผสมคือเขาออกแบบมาคือเหมือนที่เรารู้สึกตรงกันเมื่อกี้ว่ามันเหมือนเป็นการออกแบบทางด้านการเชฟซาวด์ฮาร์โมนิกคอนเทนต์ทั้งหลายใช่เ
ของเกนสเตทมากกว่ ามากกว่าที่จะเป็นเรื่องโทนอย่างเดียวใช่ซึ่งบอมก็รู้ว่าพี่เป็นคนชอบของที่คาแรคเตอร์จัดๆมากกว่าและการทำอย่างนี้ได้ในราคาเนี่ยมันไม่ค่อยมีในเรื่องของเอฟเฟกต์มากนักคือใช้คำว่ามันเป็นเผลอๆเรียกว่ามันเป็นคอนเซปต์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเลยมั้งที่จริงแล้วมันเป็นคอนเซปต์ในการมิกซ์เพลงมากกว่าการใช้พาเรลโดยลักษณะโดยลักษณะมากกว่าแต่ว่าเรามักจะไม่ค่อยเห็นในสตอมบ็อกเท่าไหร่ซึ่งไม่น่าสนใจซึ่งเหตุผลมันฟังได้นะว่าพอเอา2ตัวเนี้ยมาสแต็กกันแล้วได้ซาวด์แบบเนี้ยมันเลยทำให้เซอร์กิต2ตัวเนี้ยพอแยกออกมาแล้วเสียงมันอาจจะได้มันอาจจะไม่ได้เหมือนออริจินอล BD2 แล้วก็อาจจะไม่ได้เหมือนแองกี้ชาลีใช่อย่างที่เราบอกคือมันกลายเป็นเอฟเฟคอีกตัวนึงแต่ด้วยงบนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วราคาที่มันไม่ถึง 7,000 เนี่ยอยากได้ซาวด์แองกี้ชาลีBD2. อยากได้ BD2 หรือจะผสมกันซึ่งซื้อตัวนี้คุ้มตัวเดียวจบจริงๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม Angie Drive นะครับบอสจากทีระมิวสิกนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่ตรงนี้ด้วยก็ทีระมิวสิกเหมือนกันเป็นทีระมิวสิกสาขาปิ่นเกล้านะครับผมทีของเขาใช้ของเขาใช้ไฟเขาทุกอย่างแอร์ก็แอร์เขาฟู่ๆอยู่ตรงไหนก็แอร์เขามีแซวแอร์ด้วยเหรอขอบคุณนะที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอเคก็ส่วนใครอยากจะมาก็วิ่งตรงมาจากสะพานปิ่นเกล้าผ่านเซ็นทรัลแป๊บเดียวผ่านเซ็นทรัลมาดูเป็นปั๊มน้ำมันบางจากเลี้ยวก่อนปั๊มน้ำมันบางจากนะเดี๋ยวเลยถ้าเกิดเลยก็เลี้ยวเข้าไปจอดในบางจากแล้วก็เดินกลับมาครับลองมาดูครับมีหลายโปรดักต์ของบอสก็มีหลายอย่างนะครับมาให้ลองก็จอดรถสบายๆมีที่จอดรถหลายที่มาได้เลยตามสะดวกครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายนะครับผมใครมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ของ YouTube หรือว่าใน Facebook ก็ได้นะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจหรืออยากจะชวนเพื่อนมาดูก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดแชร์แปะไว้ก่อนใช่แล้วกด See First ด้วยที่สำคัญใช่ที่สำคัญกดไลค์ปุ๊บอย่าลืมกด See First กันด้วยใช่ครับนะครับผมแล้วก็ใน YouTube ถ้าเกิดใครดูอยู่ใน YouTube อย่าลืมฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมเรามีอีก2ช่องทางก็คือ Instagram แล้วก็ LINE เดี๋ยวพี่ป๊อปจะขึ้นให้ตรงหัวพี่ป๊อปเลยแล้วกันคราวนี้เป็นหัวพี่ได้ป่ะขึ้นตรงนี้ไม่เดี๋ยวพี่จะขึ้นในหัวเราดีกว่า Instagram เป็นหน้าผมนะแล้วก็ขึ้นข้างบนให้ด้วยขี้เกียจแยกกันหน่อยก็เป็นแผงขึ้นมาด้วยก็เนี่ยครับก็อยู่ตรงนี้ที่เดิมนะฮะเพราะผมขี้เกียจแก้ครับขอบคุณมากที่ติดตามจนถึงตอนนี้สำหรับวันนี้เท่านี้สำหรับวันนี้ครับผมป๊อปครับผมบอมครับไปแล้วครับสวัสดีครับ